ประวัติสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีตอนที่2ครั้นถึงเดือน5ขึ้น5ค่ำปีฉลูจุลศักราช1167พระโหราธิบดีพระวิเชียรและเสมียนตราด้วงได้นำเรื่องที่จะนำสามเณรโตเข้าเฝ้าสมเด็จเจ้าฟ้าหารือกับพระอาจารย์แก้วท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วยและเรียกสามเณรโตมาอบรมสั่งสอนให้รู้ขนบธรรมเนียมการเดินนั่งพูดจากับเจ้านายให้ใช้ถ้อยคำให้เหมาะถ้อยเหมาะคำอย่ากลัวอย่าตกใจอย่าให้มีความสะทกสะท้านให้พูดโดยใคร่ควรก่อนสามเณรโตน้อมคำนับรับคำสอนของพระอาจารย์แล้วเข้าห้องน้ำชำระกายทาขมิ้นครองจีวรและคาดรัดประคตที่โยมแม่มอบให้เสร็จแล้วพระโหราธิบดีพระวิเชียรเสมียนตาด้วงและสามเณรโตก็ลงเรือแหวกสี่แก้วแล่นลำไปยังท่าตำหนักแพหน้าพระราชวังเดิมแล้วนำพาเนรขึ้นไปบนท้องพระโรงในพระราชวังเดิมณฝั่งธนบุรีใต้วัดระฆังนั้นฝ่ายสำนักงานหน้าท้องพระโรงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรว่าพระโหราธิบดีพาสามเณรมาเฝ้าจึงเสด็จออกท้องพระโรงทรงปราศัยทักทายพระโหราธิบดีพระวิเชียรและเสมียนตราด้วงแล้วได้ทรงสดับคำโหราธิบดีกราบทูลเสนอคุณสมบัติของสามเณรขึ้นก่อนเพื่อให้ทรงทราบจึงทอดพระเนตรสามเณรโตทรงเห็นสามเณรโตเป่งปังรังสีกายออกงามมีราศีและมีรัตประคตนามกระหนุนอย่างขุนนางนายตำรวจใหญ่คาดบริขารมาด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรทรงพระเกษมโสมนัสยิ่งนักไม่มีครั้งใดจะแสดงให้เห็นอย่างออกหน้าเช่นนี้สมเด็จเจ้าฟ้าองค์รัชทายาทผู้จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จตรงเข้าจับมือสามเณรโตจูงมาให้นั่งพระเก้าอี้เคียงพระองค์แล้วทรงถามว่าสามเณรเป็นคนบ้านไหนสามเณรทูลตอบว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพเป็นชาวชัยโยทรงถามต่อไปว่าโยมแม่ชื่ออะไรสามเณรทูลตอบว่าแม่งุดขอถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ารับสั่งถามว่าอายุเท่าไรสามเณรโตทูลว่าขอถวายพระพรเกิดปีวอกอัฐศกสมเด็จเจ้ารับสั่งอีกว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนสามเณรทูลว่าขอถวายพระพรบ้านเดิมอยู่กำแพงเพชรแล้วย้ายมาตั้งบ้านอยู่อ่างทองขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิศรสุนทรตรัสถามว่าโยมผู้ชายชื่ออะไรสามเณรตอบว่าขอถวายพระพรไม่รู้จักรับสั่งถามต่อไปว่าทำไมโยมผู้หญิงไม่บอกตัวโยมผู้ชายให้เจ้ากูรู้จักบ้างหรือสามเณรทูลว่าโยมผู้หญิงเป็นเพียงแต่กระซิบบอกว่าเจ้าของรัตประคตคนนี้เป็นเจ้าคุณแม่ทัพขอถวายพระพรครั้นได้ทรงฟังตระหนักพระหฤทัยแล้วทรงพระปราโมทเอ็นดูสามเณรยิ่งขึ้นจึงมีรับสั่งทึกทักว่าแน่พระโหราเนนองค์นี้ฟ้าจะทึกทักเอาเป็นพระโหรานำช้างเผือกเข้ามาถวายจงเป็นเนนของเจ้าฟ้าต่อไปฟ้าจะเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงเองแต่พระโหราต้องเป็นผู้ช่วยเลี้ยงช่วยสอนแทนฟ้าทั้งพระวิเชียรและเสมียนตราด้วงช่วยฟ้าบำรุงเนนก็อย่าสึกเลยไม่อนาทรอะไรฟ้าขอบใจพระโหรามากทีเดียวแต่พระโหราอย่าทอดทุระทิ้งเนนช่วยเลี้ยงช่วยสอนต่างหูต่างตาช่วยดูแลให้ดีด้วยและเห็นจะต้องย้ายเนนให้มาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชมีจะได้อยู่ใกล้ๆกับฟ้าให้อยู่วัด
นิพพานารามจะดีกว่าวัดนิพพานารามคือวัดมหาธาตุยุวราชลังสิตในปัจจุบันครั้นมีรับสั่งแล้วจึงทรงพระอักษรเป็นลายพระหัตถ์มอบสามเณรโตแก่สมเด็จพระสังฆราชมีแล้วส่งลายพระหัตถ์นั้นแก่พระโหราธิบดีให้นำไปถวายพระโหราธิบดีน้อมเสียงคำนับรับมาแล้วกราบถวายบังคมลาทั้งพระวิเชียรและเสมียนตราด้วงสามเณรโตก็ถวายพระพรลาแล้วก็เสด็จขึ้นไปวัดนิพพารามฝ่ายขุนนางทั้งสามก็พาสามเณรลงเรือแจวข้ามฟากมาขึ้นที่ท่าวัดนิพพารามตามรับสั่งพาเณรขึ้นบนตำหนักสมเด็จพระสังฆราชมีครั้นพบแล้วต่างถวายนมัสการพระโหราธิบดีก็ถวายลายพระหัตถ์แด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชขี้ลายพระหัตถ์ออกอ่านดูรู้ความในพระกระแสรับสั่งนั้นแล้วจึงสั่งให้พระครูใบดีกาไปหาตัวพระอาจารย์แก้ววัดบางลำพูบนซึ่งเป็นเจ้าของสามเณรเดิมนั้นขึ้นมาเฝ้าขันพระอาจารย์แก้วมาถึงแล้วจึงทรงให้อ่านลายพระหัตถ์พระอาจารย์แก้วอ่านแล้วทราบว่าสมเด็จพระยุพราชนิยมก็มีความชื่นชมอนุญาตถวายเนนให้เป็นเนนอยู่วัดนิพพารามต่อไปได้รับใช้นิสัยแด่สมเด็จพระสังฆราชด้วยแต่วันนั้นมาสามเณรโตก็อุตส่าห์ทำวัดปฏิบัติแก่สมเด็จพระสังฆราชและเข้าเรียนคัมภีร์พระปริยัติธรรมจนทราบชำนิชำนาญดีและเรียนกับพระอาจารย์เสมวัดนิพพารามอีกอาจารย์หนึ่งด้วยรับพระราชทานเรือกัญญาต่อมาสามเณรโตได้รับนิมนต์ให้ไปเทศที่วัดพระแก้ววันนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสดับฟังคำเทศนาอยู่ด้วยทรงโปรดฝีปากการเทศของสามเณรโตประกอบกับทรงทราบจากสมเด็จพระยุพราชว่าสามเณรโตเป็นพระหลานเธอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปิติรับสามเณรโตอุปถัมภ์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเรือกาบกัญญาหลังคากระแสงให้สามเณรโตไว้ใช้ในการบิณฑบาตไปมาในลำน้ำเรือกาบกัญญาลำนี้ยาวประมาณ5วาเศษทาพื้นสีน้ำเงินขอบเป็นลายกนกมีกระทงสำหรับนั่งและมีช่องสำหรับสวมเสาติดตั้งคือโยง4มุมเพื่อประกอบหลังคากระแสงตามประเพณีของราชสำนักครั้งกันนั้นจะพระราชทานแก่เจ้านายตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปเท่านั้นหลังจากได้รับเรือกาบกัญญามาสดๆร้อนเศรษฐีคู่หนึ่งอยู่คลองบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอยากได้หน้านิมนต์สามเณรโตไปเทศแล้วก็เที่ยวคุยกับชาวบ้านว่าสามเณรโตเนนในหลวงจะต้องพายเรือกาบกัญญามาแน่พอถึงวันแสดงธรรมสามเณรโตแจวเรือลำอื่นไปแต่ลำพังเพราะลูกศิษย์สองคนของท่านที่พายเรือกาบกัญญานั้นชอบแย่งของที่ชาวบ้านถวายและทะเลาะกันเกือบทุกครั้งสามเณรโตตัดความรำคาญมาเทศเพียงลำพังรูปเดียวเมื่อเจ้าภาพเห็นเรือแจวของท่านแล้วถึงกับหน้างุ้มไม่พอใจไม่สมกับศักดิ์ศรีของเศรษฐีและเนนในหลวงจึงเอาเครื่องชัยธรรมที่เตรียมจะถวายส่วนใหญ่ซุกไว้ใต้เตียงสามเณรโตเทศเท่าไหร่เจ้าภาพก็ไม่ติดกันเทศถวายสามเณรก็เทศไปว่าทำบุญอยากได้หน้ามักไม่ใครได้บุญตั้งใจทำบุญแล้วไม่ทำบุญก็ไม่ได้วันนี้มาที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีได้เตรียมของถวายไว้ใต้เตียงรีบสวายซะไวๆจะได้บุญสมดังตั้งใจเศรษฐีเมืองนนถึงยกเครื่องชัยธรรมมาถวายอุปสมบทครั้นถึงเดือน6ปีมะเสงพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรทรงคำนวณวันเดือนปีเกิดของสามเณรโตอายุครบ21ปีบริบูรณ์
ถึงการอุปสมบทได้แล้วจึงมีรับสั่งให้พระโหราธิบดีกับเสมียนตาดวงมาเข้าเฝ้าแล้วมีรับสั่งให้พระโหราเป็นผู้แทนพระองค์อุปสมบทสามเณรโตที่วัดตะไคร้อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน20ชั่งเพื่อการนี้และมีรับสั่งให้เจ้าเมืองพิจิตรเจ้าเมืองพิษณุโลกเจ้าเมืองกำแพงเพชรเจ้าเมืองพิชัยและเจ้าเมืองชัยนาทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบอุปสมบทนาคหลวงหลังจากนั้นพระโหราธิบดีและเสมียนตราดวงได้นำสามเณรโตขึ้นไปเหนือสมทบกับแม่งุดและเจ้าเมืองทั้ง5เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทนาคหลวงตามพระประสงค์ของสมเด็จพระยุพราชลุถึงเวลาบ่าย 3:00 น.เศษวันขึ้น14ค่ำเดือน6สามเณรโตลาสิกขานิวัตออกเป็นนาคสู่โรงพิธีบนหอนั่งขณะนั้นท่านเจ้ากรมเมืองการเจ้าบ้านคหบดีเจ้าภาษีนายอากรราษฎรและญาติโยมต่างๆได้ทยอยเข้าสู่บริเวณพิธีพระโหราธิบดีเรียกหมอทำขวัญและพรามจากบางกอกทำขวัญเวียนเทียนพินพาดก็บรรเลงตามเพลงตระกรมกราวเชิดไปเสร็จแล้วฉลองอาหารกันเต็มอิ่มค่ำมืดก็จุดไฟเต้นรำทำเพลงกันสนุกยิ่งถือเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่เคยจัดที่วัดตะไคร้ท้าวเวลา 6:00 น.ขึ้น15ค่ำเดือน6พุทธศักราช2352ตรงกับวันวิสาขบูชาขบวนแห่นาคหลวงขบวนใหญ่จัดแบ่งเป็น7ตอนประกอบด้วยพวกนักมวยกระบี่กระบองกรองยาวเทียนอุปชาไตรบาทไตรอุปชาเจ้าเมืองข้าราชการผู้ใหญ่กรมการเสมียนตราข้าหลวงญาติมิตรคนช่วยงานถือของถวายอันดับพวกเต้นรำรำป๋อหน้ากระบวนแห่กระบวนเวียนโบสถ์3รอบเจ้านาควันทาสีมาแล้วขึ้นโบสถ์ทิ้งทานเงินเกลื่อนพื้นเด็กผู้ใหญ่วิ่งเข้าแย่งเก็บกันอลหม่านเจ้านาคเปื้องเครื่องแต่งกายที่แห่มาเป็นชุดขาวผ้ากองทองห่มสบายเขียงแล้วญาติโยมช่วยกันจูงเข้าอุโบสถพระโหราธิบดีนำเข้ากราบไหว้พระประธานท่านเจ้าคุณพระธรรมาจารย์วัดท่าหลวงเป็นประธานที่พระอุปชาท่านพระครูนูเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูพัฒน์เป็นอนุศาสนะลงโบสถ์พร้อมกับพระสงฆ์อื่นรวม29รูปแม่งุดจึงยื่นพระไตรส่งให้นาคเจ้านาคน้อมคำนับรับเอาเข้ามาในถ้ำกลางสงฆ์พวกกรรมการยกเทียนอุปชาไตรอุปชาพร้อมด้วยกรวยหมากเข้าส่งให้นาคถวายพระอุปชาแล้วเจ้านาคยืนขึ้นบรรทาอ้อนวอนขอบรรพชาเป็นภาษาบาลีครั้นเสร็จเรียนกรรมฐานแล้วออกคองผ้าเข้ามาถวายเทียนผ้าไตรแก่พระครูนูพระกรรมวาจาแล้วยืนขึ้นขอประธานวิงบอลขอพระสารณคมเข้ามายืนขอนิสัยพระอุปชาสำเร็จเป็นภิกษุภาวะเมื่อ7นาฬิกาขันเสร็จการอุปสมบทแล้วพระสงฆ์ทั้งปวงออกจากโบสถ์ก็ลงมาฉันเช้าที่ศาลาวัดพระไตรพร้อมกับพระภิกษุโตด้วยหลังจากพิธีอุปสมบทผ่านพ้นไปแล้วพระโหราธิบดีเสมียนตราด้วงได้นิมนต์พระภิกษุโตกับบางกอกเพื่อเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดระฆังต่อไปพระภิกษุโตมีความรู้แตกฉานลึกซึ้งในพระไตรปิฎกเรียนจนกระทั่งพระอาจารย์หมดภูมิถ่ายทอดพระภิกษุโตต้องไปเรียนกับพระประธานในโบสถ์รู้แจ้งเห็นธรรมทะลุปุโปงแม้ท่านจะเรียนเก่งเพียงใดท่านก็ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยมีความเคารพจำเกงต่อผู้ใหญ่ปฏิบัตินอบน้อมถ่อมตนสม่ำเสมอกับทุกคนทุกชั้นจึงเป็นเหตุให้อำมาตย์ราชเสนาคฤหบดีคฤหปัตตนีคุณเท้าคุณแก่คุณแม่คุณนายคุณชายคุณหญิง
ผู้คุ้นเคยไปมาหาสู่อาราธนาให้แสดงธรรมตลอดไตรมาสบ้างพิเศษบ้างเทศมหาชาติบ้างสวดมนต์เย็นฉันเช้าในงานมงคลต่างๆเกิดอดิเรกลาภเสมอๆมิได้ขาด